ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงออกพรรษาหน้ากฐินคุณผู้ชมเราก็มีสีสันนะคะที่เป็นขบวนแห่กฐินเนี่ยเป็นสีสันแปลกสดใสสวยงามหลายๆพื้นที่มาให้ชมกันบ้างจะไปดูนะคะว่ามีที่ไหนกันบ้างเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมกรุงเก่าของเรานี่เองนี่นะคะที่เห็นเนี่ยจะเป็นชาวบ้านชุมชนเกาะเรียนก็ร่วมกันแห่องค์กฐินทางน้ำนะคะก็จะเห็นว่าในขบวนเรือเนี่ยมีเรือพื้นบ้านกว่า20ลำตกแต่งสวยงามค่ะองค์กฐินเนี่ยใช้ธนบัตรตกแต่งเป็นรูปนกยูงและพานพุ่มสวยงามขบวนเรือนะคะก็จะมีร้องเพลงเห่เรือกันไปก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวประเพณีการถวายกฐินแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนชาวเกาะเรียนก็ล่องไปทางกรามคลองเกาะเรียนนะคะแล้วก็จะไปขึ้นที่ท่าน้ำของหน้าวัดช่างทองตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจากนั้นคุณผู้ชมพอขึ้นบกปุ๊บนะคะก็จะมีขบวนกองยาวเนี่ยรอบโบสถ์แห่กันไปแห่องค์กฐินกันไป3รอบนะคะแล้วก็คนที่เป็นประธานในงานนี้ก็คือรองผู้ว่าของอยุธยานางสรัญพัฒน์ประโมทกะนะคะเป็นประธานก็จะมีการกล่าวถวายองค์กฐินและปัจจัยให้กับเจ้าอาวาสวัดช่างทองพระครูพิชัยเดชารักษ์แล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลเกาะเรียนด้วยนะสำหรับเงินที่ได้จากการทอดกฐินตรงนี้เนี่ยโอ้โหยอดนะคะคนศรัทธาสูงเยอะก็อยู่ที่7ล้าน1แสนบาทนี่นะคะขบวนก็แห่กันไปทุกคนสีหน้าชื่นมื่นเพราะว่าได้ทำบุญนะคะเวียนรอบโบสถ์กันไป3รอบเอาล่ะค่ะจากอยุธยาพาคุณผู้ชมไปดูที่พิจิตรกันหน่อยพิจิตรนี่ก็แปลกเหมือนกันนะคะเขามีการเชิญผ้ากฐินลอยฟ้าลอยยังไงมาดูที่วัดเนินยาววัดเนินยาวหมู่4ตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรเขาจัดงานกฐินลอยฟ้าโอ้โหอันนี้นะคะมีความใช้ความเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนำพารามอเตอร์หรือร่มบินนำนักโดดร่มนำผ้าไตรนี่นะคะทะยานขึ้นบนท้องฟ้าแบบที่เห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยนักโดดร่มลงมาสู่พื้นดินโอ้โหพี่น้องประชาชนตรงนั้นก็เห็นกันก็เฮกันไปอันนี้ก็มาร่วมงานกฐินนะคะบรรยากาศค่ะก็มาดูกันเยอะแยะเลยแล้วก็จะเห็นว่าคนที่เป็นนักโดดร่มเนี่ยนะคะพาผ้าไตรเนี่ยขึ้นไปลอยอยู่ในระดับความสูงกว่า600เมตรแล้วก็บังคับให้ร่มเนี่ยลงมายังจุดที่ต้องการนะคะก็ตื่นเต้นกันไปแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยจากนั้นนะคะก็มีการเชิญผ้าไตรกฐินที่ชาวบ้านเนี่ยได้นำรถการเกษตรติดเครื่องเสียงค่ะนำขบวนกฐินที่มีประชาชนร่วมกันนำเงินแห่ไปตามรอบอุโบสถท่ามกลางประชาชนที่ร่วมสีสันตลอดเส้นทางเลยเอาไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักนะคะเครื่องเสียงก็มาจัดเต็มแม่แต่ว่ารถนี่ใหญ่เกินประตูวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาไปปิดท้ายที่โคราชกันหน่อยนะคะโคราชมีกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่ดูนะคะเขามีอาชีพขับรถบรรทุก6ล้อรับจ้างที่อำเภอบัวใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาจำนวนเนี่ยตีแล้วประมาณกว่า40คันมารวมตัวกันค่ะไปขนทรายเข้าวัดก็เป็นการทำบุญทอดกฐินถวายกฐินภายในวัดหนองตำบลบัวใหญ่ของอำเภอบัวใหญ่นี่นะคะทีนี้เห็นอย่างนี้เอ๊ะบางคนอุ้มมากันได้ยังไงนายชัชวาลอินชำนาญอายุ32ปีเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้นะบอกว่าปกติเนี่ยก็ขับ6ล้อรับจ้างก็จะขนดินวิ่งดินในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงแต่ทีนี้รู้ว่าทางวัดหนองนี่นะคะจะจัดบุญกฐินขึ้นก็เลยไปชวนเพื่อนๆมานะคะไปรวมกันทั้งเพื่อนๆที่อยู่บัวใหญ่อำเภอคงอำเภอโนนแดงแล้วก็ใกล้เคียงกว่า40คันอย่างที่เห็นเลยมาร่วมประเพณีทอดกฐินด้วยการนำเอาทรายนะคะเข้าวัดเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยก็จะสามารถนำทรายนะคะไปใช้ในการก่อสร้างวัดหรือว่าใช้ในการทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนาต่อไปได้ด้วยนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของงานออกพรรษาแล้วก็ช่วงเทศกาลแห่กฐินกันในหลายพื้นที่ที่เอามาให้ชมกันนี่นะคะก็ขนทรายไปรวบรวมกันนี่นะคะแบบนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศปิดท้ายกันที่ให้ชมกันในช่วงนี้นะคะ